มาดูเรื่องของข้าวกันบ้างนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมทุกฝ่ายช่วยเหลือชาวนาในภาวะราคาข้าวนั้นตกต่ำพร้อมขอให้ชาวนาปรับเปลี่ยนปลูกพืชตามคำแนะนำของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำอย่างยั่งยืนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายออกมาช่วยชาวนาขายข้าวว่าเป็นเรื่องดีแต่อยากสร้างความเข้าใจว่าการรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงมาขายต่อที่ทำในขณะนี้เป็นการขายข้าวได้เพียงร้อยละ5ของข้าวที่มีอยู่ในท้องตลาดหากอยากช่วยเพิ่มก็ต้องช่วยรับซื้อข้าวจากโรงสีด้วยพร้อมขอให้เข้าใจสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่เกี่ยวกับการช่วยเหลือที่ทำให้ชาวนาเกิดความยั่งยืนทั้งการลดพื้นที่ปลูกข้าวแต่ให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพรวมถึงการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชตามคำแนะนำของรัฐบาลหากทำตามก็จะแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำได้อย่างยั่งยืนและขอให้ชาวนาเห็นใจรัฐบาลหากนำเอาราคามาเป็นตัวตั้งให้รัฐบาลช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวก็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆตามมาด้วยปัญหาคือความต่างตรงต้นทุนการผลิตกับราคาข้าวมันต่างกันเท่าไหร่มันทางเท่าไหร่ถ้าทาง1,000 บาทนะอยู่ไม่ได้มันต้องทางอย่างน้อย 3,000 อย่างน้อยนะวันนี้แทบจะไม่ต่างหรือบางทีก็ขาดทุนเพราะต้นทุนเกิดเปลี่ยนสูงถ้าเราช่วยเขาเข้าใจผมว่าเขาจะใช้พื้นที่ให้สามารถผลิตข้าวน้อยลงได้อย่างไรที่มีข้าวได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมวันนี้หลายพื้นที่กระทรวงเกษตรเขาทำแล้วข้าวบางพื้นที่ขายได้แค่ให้ผลิตออกมาได้แค่เพราะพื้นที่ไม่เหมาะสมน้ำน้อยขายได้ว่าเพียงแค่เท่าไหร่ออกมาได้ประมาณ200กว่าอะไรเขาเรียกอะไรถัง200-300ถังมันพอไหมล่ะบางพื้นที่เขาขายเขาผลิตมาแล้วได้600ถังเขาก็ทำแบบที่กระทรวงเกษตรรัฐบาลแนะนำเขาได้600ถังแล้วคิดดูว่าถ้าเราไม่เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมแยกย้ายชัดเจนเนี่ยไอการส่งเสริมให้ปลูกข้าว600ถังเนี่ยแล้วมันถ้ามันปลูกได้600ถังทั้งหมดทำไงอีกปัญหาอะไรตามมาอีกข้าวล้นอีกนี่ไงมันต้องจะเป็นว่าไอตรงปลูกจะลดลงได้ไหมปลูกใช้พื้นที่น้อยลงแต่ได้ข้าวเท่าเดิมราคาดีขึ้นไหนที่เหลือจะต้องไปปลูกอย่างอื่นแทนไหมปลูกข้าวโพดแทนไหมอะไรไหมหรือพักดินไหมปลูกถั่วแทนไหมในช่วงนั้นก็ไปหาตลาดให้เขาคิดแบบนี้สินายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการช่วยเหลือราคาข้าวเหนียวตกต่ำว่าขณะนี้ราคาข้าวเหนียวยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้บริโภคหลักคือตลาดในประเทศหากรัฐบาลทำให้ข้าวเหนียวมีราคาสูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทำให้คนในประเทศไม่ซื้อข้าวเหนียวมารับประทานดังนั้นราคาข้าวเหนียวจึงควรเป็นไปตามกลไกตลาดและราคาข้าวที่จะทำให้ชาวนาอยู่ได้ควรมีกำไรส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาข้าวอยู่ที่ 3,000 บาทต่อไร่ส่วนการเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของสหรัฐนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่กังวลสถานการณ์ภายนอกพร้อมเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศและก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบสมดุลครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระทรวงการคลังได้เตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของสหรัฐมาโดยตลอดโดยจะพิจารณาจากนโยบาย4ด้านที่โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่หาเสียงไว้พร้อมระบุว่าไม่ควรกังวลกับสถานการณ์ภายนอกมากเกินไปเพราะว่าไทยมีความร่วมมือกันหลายกลุ่มประเทศต้องเพิ่มศักยภาพสร้างอำนาจต่อรองระหว่างประเทศครับต้องดูว่าเขาทำได้หรือเปล่าที่เขาพูดมานั่นแหละนะมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกอ่ะจำเป็นแต่ไม่อยากให้คนไทยเอาทุกอย่างจากข้างนอกมาตัดสินข้างในด้วยมันลำบากนะมันไปไม่ได้หมดอ่ะเราต้องมองว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนของเขาที่ผ่านมาทุกประเทศเป็นแบบเรามาทุกประเทศก่อนหน้าเราแต่เขาเปลี่ยนไปแล้วไงวันนี้เราอยู่ตรงไหนของเขาล่ะถ้าเรากติกาข้างนอกเขามาเล่นตรงนี้นะเราสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะเราไม่แข็งพอไงเราต้องแก้ของเราว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนของเขาแล้วรีบอัปเดตเรามาขึ้นตรงนี้มันจะได้ต่อรองกันได้นี่ทำอย่างนี้อยู่ด้านนายอภิสักตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอติดตามนโยบายอย่างเป็นทางการภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของสหรัฐก่อนขณะที่ยังมั่นใจในสภาพทางการเงินของไทยที่มีความมั่นคงสูงยอมรับว่าภาคการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอาจได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มากเพราะมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐปีเพียงร้อยละ10ของการส่งออกรวมครับ